จะว่าที่แม่ปวนอุ๊บเฮ็ดน่ะอุ๊บไว้หยังเนาะจ้ะน้องมื้อนี้มาเสยแล้วแล้วสิมาปั่นพี่น้องจ้ะเฮ็ดที่แม่ปวนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแม่ปูด้วยจ้าคลิปนี้นะจ้าแม่ปูก็สิเอาเฮ็ดมาปั่นพี่น้องด้วยจ้าเด้อเคยเฮ็ดคลิปไว้ดนเติบแล้วจ้าว่าอันอุปเฮ็ดไว้ทําอะไรคลิปนี้ก็นี่ล่ะจ้าก็สิเอามาปั่นพี่น้องจ้าปั่นพี่น้องที่อยู่เมืองไทยด้วยจ้าเด้อเพราะว่าแม่ปูสิกลับบ้านแล้วจ้าประมาณกลางเดือนนี่เนาะจ้าพอกลับถึงเมืองไทยแล้วก็แม่นไผได้เฮ็ดแม่ปูก็สิส่งให้เลยเนาะจ้าเนาะก็เฮ็ดที่แม่ปูสิเอามาปั่นพี่น้องแม่ปูก็สิมีเฮ็ดอันแม่ปูก็สิมีเฮ็ดอันบ่ได้ละเฮ็ดผึ้งหวานด้วยจ้ะเฮ็ดผึ้งหวานเฮ็ดผึ้งหวาน1ชุดชุดที่1เฮ็ดผึ้งหวานกับเฮ็ดอันเฮ็ดมันปูด้วยจ้ะนี่เฮ็ดผึ้งหวานกับเฮ็ดมันปู1ชุดด้วยจ้ะเด้ออันนี้มี5ชุดแล้วแม่ปูก็สิมีเฮ็ดอันเฮ็ดแล้วก็จะมีเฮ็ดเฮ็ดดําด้วยจ้ะเฮ็ดดําขาสมนี่จ้ะแล้วก็เฮ็ดมันปูอีก5ชุดทั้งหมดแม่ปูสิมี10ชุดด้วยจ้ะเอาสิมาปั่นพี่น้องอัน 10,000 เนาะจ้ะเนาะกะขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาอันที่เข้ามารับชมที่เข้ามาติดตามเนาะมาติดตามช่องแม่ปูเนาะช่องน้อยๆเนาะช่องแม่ปูก็เป็นช่องน้อยๆอันคลิปที่อันพ่อแม่พี่น้องเพิ่นสนใจก็เป็นคลิปเก็บเห็ดด้วยจ้ะเด้อก็ช่วงนี้ก็บ่มีเห็ดให้เก็บละจ้ะหรือว่าก็สิมีอยู่ดอกแต่ว่าเห็ดดําน่ะอาจสิยังมีเนาะแม่ปูเคยเห็นช่องอันคุณยายพาลอกับช่องน้องแพทเพิ่นไปเก็บกันอยู่เนาะจ้ะเนาะแต่ว่าแม่ปูบ่ค่อยมีโอกาสได้เข้าป่าและช่วงนี้เพราะว่าเฮ็ดงานอันแบบว่าบ่ค่อยมีวันหยุดนําล่ะค่ะพอมีวันหยุดทีไรแบบฟ้าฝนก็บ่เป็นใจเนาะอากาศก็มืดแล้วฝนก็ตกก็หนาวสิเนาะแล้วแบบแม่ปูก็ไปคนเดียวสิแม่ปูก็ย่านบางเทื่อป่ามันก็ลึกนะก็เลยบ่ค่อยมีเก็บเห็ดเนาะจ้ะช่วงนี้น่ะแล้วก็แต่ว่าคลิปเก็บเห็ดเก่าๆก็ยังมีอยู่จ้ะด้วยจ้ะพี่น้องท่านใดที่เข้ามาติดตามใหม่ๆเนาะก็ยังมีคลิปเก็บเห็ดเยอะมากเลยนะปีนี้แม่ปูไปเก็บเห็ดหลายกว่าปีที่แล้วมากเลยคลิปเยอะมากก็เข้าไปเบิ่งเข้าไปติดตามกันเบิ่งนะจ๊ะแต่ว่าแม่ปูก็โดนๆช่วงนี้ก็มาอัพคลิปแน่คลิปอันเล็กๆน้อยๆเนาะทักทายพี่น้องสิเนาะจ๊ะถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องท่านใดมีเรื่องสงสัยเนาะจ๊ะเนาะอยากถามหยังแม่ปูมาจังสิอันอยู่เดนมาร์กเป็นจังได๋เฮ็ดงานเหตุการณ์หยังสิถามเข้ามาด้วยจ๊ะมีอยากรู้หยังเกี่ยวกับเดนมาร์กถามเข้ามาเนาะเพราะว่าแม่ปูก็สิได้ไปเฮ็ดคลิปเนาะจ๊ะเนาะนี่ล่ะจ๊ะคลิปก็สิไปเรื่อยเปื่อยแบบว่าพาไปเบิ่งหันเบิ่งหนีแน่สิเนาะจ้ะนะเฮ็ดเรื่องราวเกี่ยวกับเดนมาร์กนี่ล่ะคลิปต่อจากนี้ที่ไม่มีเห็ดนะกะนี่ล่ะจ้าแม่นไผอยากได้เห็ดเนาะจ้ะนะเห็ดจังได๋กะอันเขียนชื่อเขียนที่อยู่อันคอมเมนต์ไว้เนาะจ้ะว่าอยากได้เห็ดหยังเนาะ2ชุดเนี่ยที่แม่ปูจัดให้เบิ่งน่ะเลขชุด1หรือชุด2เนาะกะถ้าเกิดว่าพี่น้องอันเขียนเข้ามาบ่หลาย10ชุดจังซี่ก็สิได้กันทุกคนเนาะถ้าเกิดหลายกว่า10ชุดจังซี่แม่ปูก็คือสิได้จับสลากเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าของเรามีจํากัดเนาะตามความสามารถที่แม่ปูไปหามาได้เนาะจ้ะเนาะก็มีเท่านี้เนาะอันนี้ละจ้ะก็เป็นแทนความขอบคุณเนาะของแม่ปูเล็กๆน้อยๆเนาะเพราะว่าแม่ปูก็สิเมื่อบ้านจังซี่ก็เลยว่าเอาเฮ็ดเมื่อปันพี่น้องกินเนาะเฮ็ดกะนี่ละจ้ะมันก็เป็นเฮ็ดอันเอาไปกินลองเบิ่งดูสิแซ่บบ่คือเฮ็ดบ้านเฮาบ่สิเป็นจังได๋จังซี่เนาะมื้อเทื่อก็ถามแม่ปูมาว่ารสชาติเป็นจังได๋จังได๋จังซี่อาจสิตอบได้บ่ถูกใจเนาะก็ถ้าเกิดได้ไปชิมก็บอกกันมาว่าเป็นจังได๋เนาะสิเนาะพี่น้องเนาะนี่ล่ะจ้าคลิปนี้ก็แม่ปูก็มาทักทายเนาะเอาเฮ็ดมาปั่นพี่น้องตามคำมันสัญญาที่คลิปก่อนๆที่ให้ไว้เนาะก็นี่ล่ะจ้ากะแม่ปูคลิปนี้กะแม่ปูกะมีซ้ํานี่ล่ะจ้าเอาข่าวมาแจ้งพี่น้องเนาะกะอยากได้เฮ็ดก็อย่าลืมเขียนชื่อที่อยู่ไว้ใต้คอมเมนต์เด้อจ้าเดี๋ยวก็สิไปเบิ่งกันว่าไผสิได้แน่เนาะก็ค่อยติดตามกันต่อๆไปเด้อจ้าว่าสิเป็นจังได๋เนาะคลิปนี้แม่ปูก็สิขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อกะอยู่ดีมีแห้งกันสุขทุกคนเด้อจ้าก็เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมเนาะฝากกดไลค์หน่อยเด้อจ้ะกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อจ้ะกะขอบคุณหลายๆจ้ะจากใจแม่ปูเนาะพี่น้องเนาะกะไปละเฮ็ด2ชุดนะจ๊ะอย่าลืมเขียนชุด1ชุด2นะคะเอาแม่ปูกำหนดให้ละกันชุด1เนาะชุด1 1ชุด1ชุด1เฮ็ดผึ้งหวานกับเฮ็ดอันเฮ็ดมันปูเด้อจ้ะชุดที่2เฮ็ดดำกับเฮ็ดมันปูเนาะมี2ชุดชุดละ5ช
ชุดละห้าท่านเนาะทั้งหมดก็เป็น10ท่านเนาะพี่น้องเนาะกะเขียนคอมเมนต์มาได้จ้าถ้าอยากได้เฮ็ดเนาะไปละคลิปนี้ก็ได้กะสบายดีกันสกูทุกคนเนาะพี่เด้อสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย